ับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกาครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งรายการของเรานะครับส่ออากาศนะครับทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.นะครับและสามารถติดตามได้อีกทางนึงนะครับก็คือทาง Facebookแฟนเพจนะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับค่ะสุขันธิศิรินวงแทมมี่ค่ะครับเราสองคนก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการสำหรับวันนี้นะครับก็เริ่มกันที่ช่วงแรกเลยนะครับก็จะเป็นการอัปเดตข่าวคราวของแอฟริกานะครับว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างครับแทมมี่คือแทมมี่เอาข่าวมา2ข่าวสำหรับวันนี้นะคะซึ่งเป็นข่าวที่ดีทั้ง2ข่าวเลยค่ะอ๋อเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการนะครับค่ะข่าวแรกนะคะก็คือการระงับการระบาดของโรคอีโบลานะคะจากการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งที่7ณนครเจนีวาในวันที่14พฤษภาคม2561ค่ะอ๋อซึ่งจริงแล้วข่าวนี้เนี่ยทางรายการเคยฝากบอกแฟนๆมาแล้วนะครับว่ามีการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับและตอนนี้ก็มีข่าวดีนะใช่ไหมครับแทมมี่ก็คือในการประชุมครั้งนี้นะคะมีการกล่าวถึงกรณีการระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะซึ่งที่ประชุมเนี่ยได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือกันอย่างแข็งขันในการควบคุมการระบาดของโรคอีโบลานะคะแล้วก็จะมีการลองฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยด้วยนะคะค่ะและโดยการนี้นะคะได้รับการช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะแล้วก็ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในการจัดส่งวัคซีนนะคะซึ่งวัคซีนมีลักษณะพิเศษก็คือจะต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เย็นแล้วก็คงที่นะคะเพื่อรักษาสมรรถภาพแล้วก็คุณภาพของวัคซีนด้วยค่ะก็เรียกว่านานาประเทศนะครับประชาคมโลกนะครับแล้วก็องค์การอนามัยโลกก็ตระหนักแล้วก็ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะระงับการแพร่ระบาดของอีโบลาในครั้งนี้นะครับก็ดีว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีสำหรับชาวโลกแล้วก็ชาวสปคองโกด้วยนะครับที่จะรับมือกับโรคอีโบลานะครับก็คือตอนนี้เนี่ยทุกประเทศก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคอีโบลานะครับแล้วจากนี้นะคะองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะโดยวัคซีนเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการต่อสู้กับโรคอีโบลาค่ะและนอกจากนั้นนะคะดร. ทีดอสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกชาวเอธิโอเปียนะคะก็ได้ลงไปดูสถานที่จริงด้วยตนเองนะคะในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะใช่เรียกว่าท่านผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกก็ให้ความสำคัญแล้วก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆนะคะในการระงับโรคระบาดอีโบลาค่ะซึ่งก็น่ากลัวมากเลยนะครับเพราะว่าหลายปีก่อนเนี่ยแทมมี่หรือแฟนๆรายการจะจำได้นะครับว่ามันเคยระบาดมาครั้งหนึ่งนะครับในเขตแอฟริกาตะวันตกนะครับซึ่งได้คร่าชีวิตผู้คนไปหลายคนเลยนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็หลายๆหน่วยงานก็ให้ความสนใจมากขึ้นด้วยใช่ครับแล้วข่าวที่2นะครับทางนี้ข่าวที่2นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจแล้วก็น่ายินดีของคนไทยนะคะเพราะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ยค่ะประเทศแอฟริกาใต้นะคะได้มีการประกวดมิสเซาท์แอฟริกาปี2018ขึ้นนะคะซึ่งในการประกวดครั้งนี้นะคะมีสาวงามลูกครึ่งไทยแอฟริกานะคะได้เข้าชิงรอบ12คนสุดท้ายด้วยค่ะซึ่งชื่ออะไรครับซึ่งคนนี้นะคะมีชื่อว่านางสาวทารินาโบเทสค่ะซึ่งมีอายุ21ปีเองนะคะค่ะซึ่งประวัติของเขานะคะก็เคยดำรงอาชีพนางแบบนะคะมาตั้งแต่สมัยเด็กนะคะซึ่งก็เป็นการปูทางมาถึงการประกวดมิสเซาท์แอฟริกาในปัจจุบันของเขาด้วยค่ะน่าสนใจมากเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องคนไทยด้วยนะครับที่เรามีสาวงามนะครับลูกครึ่งนะครับไทยแอฟริกาใต้เนี่ยสามารถเข้าทะลุถึงรอบสุดท้ายของการประกวดนางงามแอฟริกาใต้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะนี่คือรูปเรามีรูปมาฝากด้วยใช่ค่ะมีรูปมาฝากด้วยค่ะใช่ค่ะนี่เป็นผู้ชนะเลิศของมิสเซาท์แอฟริกานะคะใช่ค่ะแต่ว่าที่เป็นลูกครึ่งเนี่ยยังในรอบนี้ไม่ได้มงกุฎไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะครับสำหรับช่วงแรกนะครับก็จบไปนะครับสำหรับข่าวแต่ว่าในสัปดาห์ต่อๆไปเราก็จะมีข่าวสำคัญนะครับเกี่ยวกับแอฟริกาเนี่ย
มาฝากแฟนๆอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในช่วงที่2เนี่ยครับทัมมี่ทราบไหมครับว่าพี่ได้เตรียมข่าวอะไรมาข่าวอะไรเหรอคะพี่ชอนดูน่าสนใจจังเลยอ๋อเป็นข่าวกิจกรรมที่สำคัญที่สุดกิจกรรมหนึ่งของชาวแอฟริกันทั่วโลกนะครับแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นต้องติดตามในช่วงที่2นะครับสำหรับในช่วงนี้ก็ขอเบรกกันสักครู่นะครับและห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับรายการซีซั่นแอฟริกันในช่วงที่2นะครับช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ครับกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแลหนูอุ่นจุนจ้านตอนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดีน้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่ากังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้ค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ยพี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับโอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่นและสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะยินดีครับกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแลคอลเซ็นเตอร์025728442ตลอด24ชั่วโมงครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับครับสำหรับช่วงนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปในช่วงแรกนะครับว่าพี่ได้เตรียมกิจกรรมหนึ่งนะคะที่สำคัญที่สุดของชาวแอฟริกันทั่วโลกนะครับแซมมี่ทราบไหมว่าคือกิจกรรมอะไรกิจกรรมอะไรเหรอคะพี่ชอนดูน่าสนใจไหมครับใช่ดูน่าสนใจมากนั่นก็คืองานเฉลิมฉลองนะครับวันครบรอบ55ปีการสถาปนาสหภาพแอฟริกานะครับหรือที่เรียกว่าแอฟริกันยูเนียนนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่างานแอฟริกาเดย์นะครับซึ่งมีการเฉลิมฉลองไปทั่วโลกเลยนะครับไม่เฉพาะแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแล้วกิจกรรมนี่เขาทำอะไรกันบ้างหรอคะภายใต้กิจกรรมอันนี้นะครับก็สำหรับขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าหัวข้อของการจัดงานในปีนี้นะครับก็คือการต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแนวทางที่ยั่งยืนสู่การเปลี่ยนแปลงของแอฟริกานะครับครั้งสำคัญหรือที่เรียกว่า combating corruption a sustainable path to Africa's transformation ว้าวดูยิ่งใหญ่มากเลยดูยิ่งใหญ่ไหมครับใช่ค่ะ
แล้วสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองเนี่ยค่ะเขาจัดกันที่ไหนหรอคะที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะเป็นที่สำนักงานใหญ่สหภาพแอฟริกานะครับซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงแอดดิสอาบาบานะครับประเทศไหนทราบไหมครับแทมมี่ประเทศไหนครับพี่ชอนประเทศเอธิโอเปียนั่นเองนะครับนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของสหภาพแอฟริกาก็ว่าได้นะครับค่ะแล้ววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คืออะไรคะวัตถุประสงค์หลักๆของการจัดงานนะครับก็คือเพื่อสร้างความตระหนักนะครับแก่สาธารณชนนะครับต่างๆนะครับ เกี่ยวกับธีมหลักของปีนี้นะครับรวมถึงการสร้างความเป็นความสามัคคีของชาวแอฟริกันนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการออกร้านออกแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมนะครับในแง่มุมต่างๆนะครับเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนแอฟริกันนะครับแล้วที่มาของงานล่ะคะที่มาของงานจริงๆแล้วงานวันแอฟริกาเดย์นะครับตั้งขึ้นนะครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองนะครับการก่อตั้งองค์การเอกภาพแอฟริกานะครับหรือที่เรียกว่า Organization of African Unity หรือ OAU อาจจะเคยได้ยินกันบ้างนะครับ OAU แต่ว่าปัจจุบันนี้ OAU ก็ได้เปลี่ยนมาเป็น African Union นะครับหรือที่เรียกว่าสหภาพแอฟริกาหรือ AU นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะฮะวันที่25พฤษภาคมเนี่ยเมื่อปี1963นะครับหรือเมื่อ55ปีที่แล้วพี่ก็ยังไม่เกิดแทมมี่ก็ยังไม่เกิดใช่ไหมครับได้มีการก่อตั้งองค์การเอกภาพแอฟริกาขึ้นนะครับเพื่อเป็นการสะท้อนถึงการต่อสู้กับลัทธิจักรวรรดินิยมนะครับหรือโคโลเนียลลิซึมและก็การแบ่งแยกสีผิวนะครับหรืออพาร์ทไฮด์นั่นเองนะครับรวมถึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าของชาวแอฟริกันด้วยนะครับที่สามารถรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวได้นะครับที่จะก่อตั้งองค์การระดับประเทศที่ใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับขณะเดียวกันก็เป็นจุดที่จะมาสะท้อนถึงปัญหาที่ประเทศต่างๆในแอฟริกาจะต้องเผชิญนะครับเพื่อจะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะดูมีความสำคัญมากเลยนะครับใช่เพราะถือว่าเป็นวันที่หลอมรวมชาวแอฟริกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับผ่านองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาก็คือสหภาพแอฟริกาหรือ AU นั่นเอง AU นั่นเองถ้าสมมติว่าแฟนๆรายการจะงงว่าเอ๊ะแล้วสหภาพแอฟริกาถ้าเทียบเคียงก็คงใกล้เคียงที่สุดก็คือสหภาพยุโรปยูโรเปียนยูเนียนนะครับเขาก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นเหมือนสหภาพยุโรปก็กลายเป็นสหภาพแอฟริกานั่นเองเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับถึงความก้าวหน้าของสหภาพแอฟริกานะครับแล้วหน่วยงานไหนบ้างคะที่ทำการเฉลิมฉลองวันแอฟริกาเนี่ยค่ะมีหลายหน่วยงานมากเลยนะครับทัมมี่นะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับก็คือจะเป็นรัฐสมาชิกของสหภาพแอฟริกานะครับซึ่งทัมมี่ทราบไหมครับว่ามีกี่ประเทศแล้วมีกี่ประเทศคะพี่ชอนตอนนี้ก็มีทั้งหมดล่าสุด55ประเทศ55ประเทศสังเกตไหมครับว่าปีนี้เลขสวย55เพราะว่าเป็นปีที่ครบรอบ55ปีของการก่อตั้งสหภาพแอฟริกาแล้วก็มีสมาชิก55ประเทศและสมาชิกล่าสุดแทมมี่ทราบไหมครับประเทศไหนโมร็อกโกเก่งมากครับโมร็อกโกนะครับ เป็นสมาชิกล่าสุดของสหภาพแอฟริกานะครับซึ่งโมร็อกโกเนี่ยได้เข้ามาเป็นสมาชิกครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนั่นเองเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับนอกจากที่จะเป็นรัฐสมาชิกสหภาพแอฟริกาแล้วเนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นที่เป็นหุ้นส่วนสำคัญภาคีหุ้นส่วนสำคัญนะฮะอย่างเช่นบางประเทศที่ไม่ใช่ประเทศในแอฟริกาก็ร่วมเฉลิมฉลองครั้งนี้ด้วยนะครับรวมถึงองค์การระหว่างประเทศนะครับก็มีการร่วมจัดงานหลายแห่งเลยนะครับรวมถึงภาคประชาสังคมต่างๆก็มีการให้ความสำคัญกับการจัดงานนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยแทมมี่ทราบไหมครับว่าบางประเทศเนี่ยถึงขั้นกำหนดให้วันที่25พฤษภาคมทุกปีเนี่ยเป็นวันหยุดราชการของประเทศเขาด้วยนะครับดูเขาให้ความสำคัญมากความสำคัญมากครับยกตัวอย่างประเทศแรกนะครับก็คือกานาการ์นาอยู่ตรงไหนครับแทมมี่แอฟริกาตะวันตกใช่ไหมคะแอฟริกาตะวันตกเก่งมากนะครับก็การ์นาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสำคัญมากนะครับในเชิงประวัติศาสตร์ของชาวแอฟริกาเพราะว่าอะไรทราบไหมครับเพราะอะไรหรอคะเพราะว่าเป็นประเทศที่ได้รับเอกราชประเทศแรกจากชาติตะวันตกนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวกาน่าแล้วก็ชาวแอฟริกันนะครับใช่นอกจากนี้ก็จะมีบางประเทศที่ร่วมเฉลิมฉลองโดยการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการนะฮะอย่างเช่นซิมบับเวอยู่ตรงไหนครับซิมบับเวซิมบับเวอยู่แอฟริกาตอนใต้เก่งมากครับแอฟริกาตอนใต้นะครับนอกจากนี้แล้วก็มีเลโซโทอยู่ตรงไหนครับแฟมิลี่แอฟริกาตอนใต้แอฟริกาตอนใต้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแซมเบียแซมเบียอยู่ตรงไหนครับแอฟริกาตอนใต้ค่ะตอนใต้เหมือนตอนใต้หลายประเทศเลยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายที่มาลีมาลีตรงไหนมาลีนี่แอฟริกาตะวันตกใช่ไหมคะแอฟริกาตะวันตกเก่งมากเลยนะฮะนอกจากนี้แล้วนะครับก็บรรดาเมืองใหญ่ๆนะครับหลายแห่งก็มีการเฉลิมฉลองการจัดงานแอฟริกาเดย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะในบรรดามหาวิทยาลัยนะครับ อย่างเช่นที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็รวมถึงกรุงดับลินนะครับประเทศไอร์แลนด์นะครับนครเมลเบิร์นของออสเตรเลียนะครับแล้วก็มหานครลอนดอนของสหราชอาณาจักรนะครับรวมถึงกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาด้วยเรียกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะฮะที่ไม่ใช่เพียงแต่ชาวแอฟริกันที่จะเฉลิมฉลองแต่รวมถึงชาวโลกด้วยก็ร่วมเฉลิมฉลองไปกับกิจกรรมแอฟริกาเดย์ครั้งนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วมีอะไรครับแทมมี่แล้วการจัดงานแอฟริกาเดย์ในประเทศไทยเนี่ยมีไหมคะพี่ชอนจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบฮะจริงๆการจัดงานแอฟริกาเดย์ในประเทศไทยเนี่ยมีมาหลายปีแล้วนะครับ อย่างปีที่แล้วก็มีการจัดงานนะครับปีนี้ก็เช่นกันครับมีการจัดงานในประเทศไทยนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยจะตรงกับวันที่31พฤษภาคมนะครับแล้วปีนี้เขาจัดกันที่ไหนหรอคะสถานที่นะครับก็จะเป็นที่โรงแรมอนันตราสยามแบงคอกนะครับกรุงเทพนั่นเองนะครับแล้วงานแอฟริกาเดย์ของประเทศไทยเนี่ยจัดโดยใครหรอคะครับก็จัดโดยร่วมกันนะครับของสถานทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยสถานทูตทั้ง7แห่งนะครับก็คือโมร็อกโกนะครับเคนยาแอฟริกาใต้นะครับซูดานซึ่งเป็นสถานทูตแอฟริกาล่าสุดที่มาตั้งนะครับแล้วก็ไนจีเรียนะครับซึ่งเป็นประเทศแอฟริกาที่มีประชากรมากที่สุดนะฮะแล้วนอกจากนี้ก็มีอียิปต์แล้วก็ลิเบียครับก็ภายในงานนะครับก็จะมีบุคคลสำคัญนะฮะจากหลายๆประเทศประเทศต่างๆเนี่ยเข้าร่วมนะครับรวมถึงมีผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมด้วยนะครับก็เป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะครับพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านดอนปรมวินัยเนี่ยท่านก็จะให้เกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในวันที่31พฤษภาคมนี้ด้วยนะครับซึ่งรายการของเราก็จะนำภาพกิจกรรมมาฝากแฟนๆให้ติดตามชมในสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะครับยังไงก็ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ายังไม่หมดนะฮะยังมีอะไรครับแทมมี่แล้วในงานแอฟริกาเดย์ในประเทศไทยนะคะเขามีกิจกรรมอะไรบ้างหรอคะสำหรับกิจกรรมนะครับก็จะมีการกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานโดยคณบดีคณะทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยนะครับก็คือท่านอับเดลียเอลฮุสนีนะครับซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการบรรเลงเพลงชาติไทยนะครับแล้วก็เพลงประจำสหภาพแอฟริกาด้วยนะครับซึ่งแทมมี่เคยฟังไหมครับไม่เคยได้ยินเลยค่ะพี่ชมไม่เคยได้ยินนะครับรวมถึงแฟนๆหลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับแต่วันนี้รายการเราพิเศษแน่นอนนะครับเพราะเราเตรียมมาฝากแฟนๆรายการในช่วงท้ายรายการด้วยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับถ้าอยากจะฟังเพลงสภาพแอฟริกาเนี่ยต้องติดตามจนจบรายการนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่หมดกิจกรรมนี้น่าสนใจมากมีการดื่มอวยพรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นในเชิงสัญลักษณ์นะครับถึงความร่วมมือกันและความสำเร็จร่วมกันนะครับของการจัดงานนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศต่างๆแอฟริกาซึ่งอย่างประสบการณ์ที่พี่ได้เข้าร่วมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่ามีอาหารเครื่องดื่มจากประเทศต่างๆเนี่ยเรียกว่าทุกประเทศก็พยายามที่จะโชว์ของดีของเด็ดที่สุดของแต่ละประเทศมาอวดมาคัดสรรกันแล้วก็ใหแขกผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้ชิมได้ชมกันด้วยนะครับแล้วพี่ชอนชอบของประเทศไหนมั่งคะชอบทุกประเทศเลยครับทานทุกประเทศทานทุกประเทศเลยแล้วก็อร่อยทุกประเทศเลยนะอาหารแต่ละชาติของแอฟริกาเนี่ยเรียกว่าเขาปรุงรสมาได้ดีมากแล้วก็เครื่องดื่มก็น่าสนใจนะครับแล้วสำหรับพี่ชอนคือประทับใจงานแอฟริกาเดย์ใช่ไหมคะก็ประทับใจมากเขาเป็นการที่หลอมรวมความเป็นหนึ่งของแอฟริกาถึงแม้ว่าแอฟริกาเนี่ยจะเป็นภูมิภาคที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนา
อะไรต่างๆนานาภูมิประเทศภูมิอากาศเนี่ยแต่พอมาอยู่รวมกันในงานเนี่ยทำให้งานเนี้ยมีครบทุกอย่างคือเราสามารถกินอาหารได้หลากหลายเครื่องดื่มที่หลากหลายไวน์ก็มีนะครับจากแอฟริกาแล้วก็มีผลไม้ต่างๆให้ชิมด้วยเนื้อสัตว์ก็มีหลายประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าแอฟริกาเนี่ยเป็นทวีปที่น่าสนใจและมีความหลากหลายจริงนะครับพูดอย่างนี้ก็ต้องรอติดตามชมรูปที่เราจะมาฝากกันใช่สำหรับวันสัปดาห์ต่อๆไปนะครับก็สำหรับสัปดาห์หน้านะครับเราก็อย่างที่บอกไปก็จะมีภาพการจัดงานแอฟริกาเดย์ในประเทศไทยมาฝากแฟนๆรายการนะครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราสองคนนะครับก็ต้องขอลาแฟนๆไปพร้อมๆกับเพลงประจำสหภาพแอฟริกานะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะJoe!